มีอึ้งต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดแล้วกลางรายการหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเป็นชายคนนี้เรียกว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็ถูกพูดถึงไปซะทุกเรื่องสำหรับนักแสดงสาวต่ายชุติมาอดีตภรรยาคนสวยของทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแม้ทั้งคู่จะแยกทางกันไปนานแล้วแต่ยังคงถูกจับตาความสัมพันธ์เมื่อพักหลังมานี้ฝ่ายหญิงออกมาเคลื่อนไหวถึงอดีตสามีอยู่บ่อยๆต่อมาต่ายชุติมาก็ได้ออกมาตอบทุกคำถามที่หลายคนสงสัยในรายการแย่งซีนที่มีแพรรี่ไพรวันเป็นพิธีกรโดยเฉพาะคำถามที่ว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นทีมพิธาหรือไม่ซึ่งต่ายเปิดใจว่าขอบคุณทุกคนที่เชียร์แต่สถานะตอนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมก็แฮปปี้อยู่แล้วต่ายชุติมาเผยมีคนคุกเข่าขอแต่งงานแล้วและเมื่อพูดถึงเรื่องสถานะหัวใจในตอนนี้ต่ายชุติมาเผยว่าจริงๆปกติเป็นคนไม่มีคนจีบนะถ้าได้เจอก็จะคลิกกันแบบนี้มากกว่าไม่ได้ต้องมาตามจีบอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ปิดคนที่คิดว่าใช่ต้องอยู่ที่ความโฟลว์ในการคุยด้วยเหมือนสมมุติว่าเขาเป็นคนดีมากหล่อรวยมากแต่คุยแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็ไม่คุยนะถ้าเราอยากจะคุยอยากจะรู้จักเขามากขึ้นมันก็จะคุยกันไปเองไม่ได้เชิงว่ามีสเปคแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็คือใช่เลยสำหรับแพลนแต่งงานจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วประมาณปีที่แล้วเขาคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมทั้งโชว์แหวนที่เจ้าตัวกล่าวออกรายการอีกด้วยแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าหนุ่มคนดังกล่าวคือใครกันแน่ต่ายชุติมาพูดแล้วหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเป็นคนนี้ล่าสุดในรายการซุปตาพาตะลุยที่มีหนุ่มนิกกี้ณฉัตรเป็นพิธีกรดำเนินรายการต่ายชุติมาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่าหนุ่มคนที่คุกเข่าขอแต่งงานเป็นใครกันแน่โดยเธอได้เผยว่าเขาคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปีที่แล้วก็ดูกันไปเสียดายเหมือนกันที่ไม่เซย์เยสตอนนั้นบอกขอดูก่อนถ้าคนขอแต่งงานก็คือตกลงไปเลยค่ะทุกคนเพราะที่ตอนนั้นไม่ตกลงเพราะไม่แน่ใจรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวร์แค่นั้นเองทั้งนี้ต่ายชุติมายังบอกอีกว่าเป็นหนุ่มนอกวงการโตกว่าทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ในชีวิตและยังได้บอกถึงชายหนุ่มคนนั้นอีกว่าอยากขอโทษในสิ่งที่รางองแงไปตอนนั้นอะไรแบบนี้จะร้องไห้นะ